นี้นะคะเอาใจสายเฮลตี้เลยล่ะเพราะว่าหลายๆคนมีปัญหาว่ากินข้าวเสร็จแล้วเบรกแตกเบรกไม่อยู่กินเสร็จแล้วอร่อยจังเลยกับข้าวอร่อยยิ่งกินข้าวเยอะวันนี้มีหนึ่งไอเดียค่ะทำให้เวลาทานข้าวเสร็จแล้วอิ่มง่ายขึ้นเพราะว่าเราอ่ะทานกะหล่ำปลีเข้าไปด้วยเมนูของเชฟวันนี้เป็นเมนูกะหล่ำปลียัดไส้กุนเชียงค่ะคุณผู้ชมค่ะกุนเชียงของเราวันนี้ที่นานาพูดถึงเนี่ยเป็นเจ้านี้ค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะคุณผู้ชมเนื้อเยอะมันน้อยสูตรของที่บ้านเราไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสที่สำคัญหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังค่ะซื้อไปเสร็จแล้วเอามาหั่นเป็นเตาๆเล็กๆแบบนี้นะคะใส่ได้เลยคุณผู้ชมคะพูดถึงข้าววันนี้ที่เราเลือกใช้นะคะนานาใช้เป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะคุณคะหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนเวลาซื้อไปตัดออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็หุงสัดส่วนง่ายๆเลยค่ะข้าวส่วนนึงน้ำ2ส่วนหุงปกติในหม้อหุงข้าวได้เลยรับรองได้ข้าวสวยๆแบบนี้เลยใส่ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงไปนะคะมีข้าวมีกุนเชียงแล้วเราใส่หมูสับลงไปด้วยค่ะปรุงรสค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ปรุงรสของเรามีเลยซีอิ๊วดำเค็มตรากวางดาวทองค่ะกลิ่นหอมช่วยเพิ่มรสชาติและสีสันให้อาหารดูน่ารับประทานขั้นต่อไปเราก็จะใส่หอมสับแล้วก็มีไข่ค่ะพริกไทยป่นนะคะเคล้าผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะจากนั้นใส่ต้นหอมใช่ไหมคะครับต้นหอมนะคะเราจะเอากะหล่ำปีของเรามาลวกเป็นใบๆนะคะจากนั้นจะเอากะหล่ำปีของเราเป็นเหมือนตัวแผ่นเอาไว้โรตัวข้าวกับกุนเชียงของเราวิธีนี้ค่ะคุณขาจะทำให้เวลาคุณทานข้าวเข้าไปทานกุนเชียงทานหมูเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณได้ผักด้วยผักเป็นไฟเบอร์เนาะเวลาทานเข้าไปโดยเฉพาะกะหล่ำปีเนี่ยทำให้เราอิ่มไวค่ะหนึ่งอันแล้วอันที่สองก่อนเสิร์ฟเนาะครับเราก็จะเอาตัวกะหล่ำปลีของเราที่ยัดไส้แล้วเนี่ยนะคะมานึ่งค่ะวันนี้เราจะนึ่งในรังถึงเนาะนึ่งจนกระทั่งหมูของเราสุกประมาณ10นาทีใช่ไหมคะเชฟค่ะโดยประมาณครับค่ะนี่นะคะปิดฝาเดี๋ยวก็นึ่งไปเลยค่ะ10นาทีแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ารับประทานยังไงครับก็ถึงเวลาแล้วโอ้โหโอเคหลายครั้งจะกังวลใจกันเนอะว่าอุ๊ยอยู่บ้านทำน้ำจิ้มทำอะไรยุ่งยากวุ่นวายไหมวันนี้มีอีกหนึ่งออปชันมานำเสนอค่ะคุณขาน้ำจิ้มหมูกระทะตราโลโบที่มีรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมแซ่บอร่อยลงตัวคุณขาเอามาจิ้มกินเนี่ยนะกับเมนูกะหล่ำปียัดไส้กุนเชียงของเชฟประจวบเข้ากันได้ดีมากๆเลยล่ะนานาเทเลยนะครับคุณผู้ชมขาเรียบร้อยแล้วกับเมนูกะหล่ำปียัดไส้กุนเชียงของเชฟประจวบวันนี้คุณผู้ชมลองเอาสูตรไปทำทานกันได้นะคะรับรองว่าไม่ยากถ้าลองทำแล้วสนุกไปกับการทำอาหารแน่นอนจ้า